ฝากหน่อยครับขอฝากนะครับไอ้หน้าหี เราจะไปเที่ยวฟาร์มของลุงโทนี่นะครับเน็ตไอดอลชื่อดังเราจะไปดูฟาร์มเขากันใช่ไหมอย่างอาร์ตเลยล่ะเนี่ยพี่เฮ้ยมุมอันนี้เป็นฟาร์มของลุงโทนี่ใช่ไหมครับผมแกไลฟ์ขายอะไรวะเคยดูอยู่แต่ว่าแกขายหลายอย่างเนาะใช่ป่ะเครื่องอัดบุหรี่พี่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้แกจะพามาชิมสูตรเย็นสูตรเย็นครับผมแต่ของยังว่างอยู่เลยเหมือนกันยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเนี่ยโอเคครับตอนนี้เรามาถึงฟาร์มของลุงโทนี่แล้วนะครับเขาเรียกเป็นเน็ตไอดอลหรืออะไรวะเน็ตเชิญเนาะเรามาเยี่ยมฟาร์มแกบอกว่าให้มาลองสูตรเย็นนี่ดูวัวแกเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวอาจจะได้คุยกันนิดหน่อยนะครับเพราะอาจจะไม่สัมภาษณ์เป็นงานเป็นการเท่าไหร่อันนี้มาเที่ยวมาเยี่ยมเฉยโน่นดูแกไลฟ์อยู่โน่นเห็นไหมแกไลฟ์สดอยู่โน่นฟาร์มวัวนะครับอ่อมเพี้ยคมๆเนาะอันนี้วัวพันธุ์ไหนชอบตัวไหมตรงนี้มีนี่มาดูนี่มีนกด้วยเนี่ยเห็นไลท์ไม่ได้ไลท์ถ่ายคลิปอันนี้หมาพันอะไรวะเห็นเฮ้ยถ่ายดิไปรับส่งอย่างได้เลยครับเนี่ยไปรับลูกชายกลับบ้านหน่อยไหมส่งผมอย่างได้เลยส่งผมเท่ดีว่ะไปไหมหันไหมหันไหมหันไหมใช่หรอไอ้นั่นไงปอมปอมผสมปอมมือเลี้ยงปลูกควายเผือกครับอันนี้เฮ้ยระวังมันชนเราเด้อตัวไม่ใช่ถูกๆนะเนี่ยเอาหนีเลย
ัวหลายตังค์ตัวนึงอ่ะหายากส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาอนุรักษ์เลี้ยงเขาไม่ได้รักไม่ได้เลี้ยงเพื่อกินหัวลวกเลยมันถึงแล้วเออต้นฟ้าเลยต้นฟ้าวางใช่ใช่ขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมอันนี้อะไรวะวัวแดงเขายาว5เดือนเอาไม่ใช่ครับขออนุญาตถ่ายคลิปนิดนึงนะครับได้ครับมีข้าวกินไหมครับข้าวมีในหม้อแต่กับข้าวไม่มีมีแต่ไข่อยู่นั่นนะมีปลาด้วยนะร้านจับปลาได้สั่งใกล้ใกล้สุดที่ตรงไหนเจียวไข่กินเลยไปทำแม่สาวๆไข่เจียวไข่เป็นนู่นๆเลขาเลขาบุรีบอยเลิกแม่งหมดเลยหนูไปเจียวไข่มากินลูกไปข้าวอยู่ในหม้อมีไปไปไปหากินเลยไม่เป็นไรครับหากินเลยเฟิร์สเฟิร์สคนสวยสุดแล้วไปเร็วๆลูกไปเดี๋ยวจะเดี๋ยวลุงจะล้มวัวให้กินก็ได้กล้องก็ได้กล้องไปลาบวัวเข้าเกี่ยวไข่มันไม่มีอะไรกินมีปลาดุกฆ่าหมูไหมพี่ฆ่าก็ฆ่าสิกูมีหมูอยู่อ่ะแกบอกว่าแกมีวัวอยู่200กว่าตัวนะฟาร์มลุงโทนี่โน่นเสียงเอกลักษณ์เลยเสียงดังมากพอดีแกไปร่วมบริจาคนะครับก็เลยมาด้วยกันแกชวนมาลองสูตรเย็นแกทำขายด้วยเดี๋ยวไปดูโซนอื่นได้ยินเสียงไหมครับผู้หญิงคนนั้นน่ะกลัวอะไรนี่แก๊งฟอสซ่ากับเอ็กแม็กบอกพี่ว่าจ้างมา2ปีไปบอกไปบอกโซนนี้จะเป็นหมูป่าอ
พอมาคุยกันในกลุ่มเสร็จแล้วปุ๊บลองออกหน้าตาเมื่อไหร่พี่เอ็นเตอร์เทนให้ดีสุดนั่นแหละทีนี้ออกไปมึนเลยอ่ะข้อความที่พี่ชัดคุยกับมันร้อนท้องก่อนใช่ไหมนั่นแหละพี่ให้ทีมงานชุดที่มาวันเกิดพี่สานจันไม่ใช่ของไอ้นี่ไอ้หนึ่งเอาชุดนี้เดี๋ยวผมเอาไอ้ได้เป็นโซนน็อตพี่บูตรงไหนที่มันแบบคล้ายๆกับพี่ออฟฟิศเพราะว่าก็คือกินข้าวเที่ยงพักเที่ยงปุ๊บมากินข้าวเนี้ยเออข้างหลังมึงจะทำเป็นร้านแนวไหนฮะคือแบบส้มตำลงตอนนี้ครับกับไข่เจียวนางแบบมาโชว์ถ้าข้างหลังอย่างนั้นมันหน้าร้านมันโชว์ที่ส่วนนะเออตอนนี้ชิมเหมือนลูกค้ามันยังไม่เข้าไงแล้วมันจะตรงใจพี่อยากได้ทางสายยาวเนี่ยผมว่าอย่าไปหุ้นเลยมันแคบผมว่าสายยาวแคบไปแคบแต่ว่าเขาบอกตรงนี้สายยาวมันต้องเกิดจิบไข่ลุงโทนี่หวานไหมร้อนที่ทำตรงนั้นมันอะไรไม่ได้เลยไอ้หมูกระทะได้ไหมไอ้หมูกระทะนั่นแหละไม่ตักนู่นซิบออกไล่ขายเลยนี่ไล่ขายไล่ขายแบ่งเปอร์เซ็นต์เลยแบ่งเปอร์เซ็นต์กันไปอีกใครหนุ่มสาวคู่ไหนจีบๆกันอยู่ก็มานี่เลยเดี๋ยวลุงโทนี่เขายิงให้อย่างเดียวเลยจัดเลยจัดเลยต้องลองเลยเอารุ่นไปต่างคนต่างเสียต่างโน่นนี่คนเปลี่ยนหรอเอารุ่นจะไปโน่นนี่นั่นโอ้กลับเลยคนละโอ้ตายจีบกันสามวันต้องได้เย็ดกระถาเลยคาถาไม่ค่อยขังว่ะช่วงนี้คาถาไม่ค่อยขังงานที่เที่ยงไม่เห็นตอนกูลำบากเลยใช่ไม่เห็นตอนกูไปตัดกระโพกไม่เห็นตอนกูไปเกี่ยวหญ้าให้วงไม่เห็นเห็นแต่ตอนเราใช้ตังค์นะเห็นแต่ตอนเราไปเที่ยวหรูๆเดี๋ยวจะให้เป็นโคโยตี้แล้วเนี่ยเป็นลูกจ้างแล้วพี่เราหมดแล้วเหรอสุดเย็นครับสุดเย็นลุงทนนี่ตอนนี้จะลองกับน้ำแดงกินดีขึ้นเลยลื่นหน่อยเฮ้ยเบาเอาให้น้องคนสวยนั่นด้วยน้องคนสวยนั่นแฟนใครอ่ะนี่แฟนคนนี้ครับกำลังลิ้นอยู่นะไม่มีความนะไม่มีความก็ถามไงน้องไม่พูดด้วยอ่ะนี่สุดกับน้ำแดงครับสุดเย็นกินเย็นกินเย็นนะไม่ถึงเย็นหรอพี่ร่วงนี่ว่าจะเข้าเมืองมีคุยกับคุณสัตว์ด้วยดูสีแล้วพี่ระยองแดงเลยเผื่อขออนุญาตระยองครับผมเอ๋มั้ยเลยชนลุงครับผมขออนุญาตขาระยองครับผมครับถ้าเกิดทางลมสั่งมีอะไรบอกพี่ได้นะยินดีเลยครับผมครับโทรกันกับทางผู้กับรับคนที่มาใหม่ได้ครับผมเราก็จะไปร่วมกันเอาไปทำเนี่ยวัดถ้ำสมบัติถ้ามีจัดเลยเดี๋ยวพี่ไปแล้วร่วมกันไปพี่จะไปทำนี่พวกเราไปช่วยกันถ้าเกิดเราอาจจะจ้างช่างหรือเราอาจจะจ้างช่างสัก10 คนหรือ20 คนคือพี่จะเป็นกำลังทรัพย์แล้วเอาไปทำโบสถ์เอาไปทำศาลาแล้วเราจะทำบุญอย่างเนี้ยน่าไปทำมากครับน่าไปทำมากประโยชน์อะไรให้ตรงนั้นไงใช่ครับเราว่าเราจะไปทำที่นั่นพระเดี๋ยวนี้เลือกบวชซะด้วยได้แม่วัดนี้ควรจะทำไปเห็นหลายวัดแล้วเหมือนกันถ้าเป็นวัดตามหมู่บ้านเนี้ยก็มีผลประโยชน์อ่ะใช่ซึ่งตอนนี้มันเป็นสำนักสงฆ์เราก็ต้องให้มันเป็นสำนักสงฆ์ต่อไปจนกว่ามันจะเป็นวัดเนี้ยคุณป้าครับผมครับผมโอกาสเดี๋ยวแวะมาเยี่ยมเยียนครับผมครับผมมาเยี่ยมเยียนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมได้ภาพปลอดภัยนะครับครับกลับแล้วครับขอบคุณครับฝากหน่อยครับขอฝากนะครับไอ้หน้าหี อันนี้สไตล์เอาครับโอเคครับวันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านลุงโทนี่นะฮะก็อัธยาศัยดีนิสัยดีนะครับไม่เหมือนที่แกไลฟ์อะไรน่ะเป็นคำหยาบแต่ว่าจริงๆแล้วแกเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็คุยดีมากโอเคครับขอบคุณก็ทริปนี้ก็แรกก็ไปแจกเด็กพิเศษแล้วก็เลยมาบ้านลุงโทนี่นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามชมคลิปต่างๆที่ผมจะทำต่อไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนกลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ
อันนี้ฟาร์มลุงโทนี่ฮะ4ตัวต้องโอน้อยก่อนใครจะได้จะกลับลุงจะแจกเสื้ออีกแล้วครับเออมาเอายังไงอ่ะที่เอากติกาตั้งกติกากันเองเร็วมันมีเสื้ออยู่แค่4ตัวอ่ะเวลาออกซ้ายขวาแล้วเกิดใครได้ได้จะได้เอาเสื้อลุงโทนี่นะครับปั๊บอ่ะออกออกหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ใครเข้าใครเข้าเออมาใหม่มาหรือไงหรือว่าทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ให้มันให้เหลือแบมือให้มันมี4คนอ่ะคนนั้นได้เลยมั้ยเอาเหลืออย่างงั้นน่ะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยให้รถข้าวโพดมาก่อนให้แบให้แบหรือไงอ่ะ4คนแล้วอย่าพึ่งห้ามยกขึ้นนี่นี่นี่เสื้อครับเดี๋ยวดูเสื้อก่อนนะเสื้อลุงก่อนนี่เสื้อลุงด้วยนี่นี่เสื้อมีให้4ตัวค้างไว้นะค้างไว้นะเอา4คนนะน้อยออกอย่าเพิ่งนับโอเคนับ1 2 3 4 5เอ้ยออกโอ้ยออกเฮ้ย5 6 6น้อยออกครบแล้วเฮ้ยเมื่อไรจะได้ไม่ได้ห้าโอ้โหน้อยออกเอ้าเอ้าตีสามไม่สามน้อยออกเอ้าสี่ครบแล้วสี่น้อยแล้วมอบครับอ่าถ่ายรูปรับมอบรับมอบเสื้อครับให้คิวได้เช็คครับผมได้ครับโอเคครับผมครับโอเคครับของที่รับโอเคครับผมครับโอเคครับขอบคุณบ๊ายบายครับครับผมขอบคุณลุงโทนี่นะครับไปแล้วจบคลิปครับไอ้เกอร์มันติดใจสุดเย็นครับห่อกลับบ้านตกลงเราจะไปกินข้าวไหมหรือกลับบ้านเลยแล้วแต่มีอยู่แล้วเอออิ่มเหมือนกันครับ